สวัสดีครับคุณชายพีวันนี้เพื่อนคุณชานเที่ยวกันเยอะเลยครับอยู่หน้าฟอนะครับเชิญครับเชิญครับคุณชายเอาพี่สวัสดีครับพี่นั่งด้วยกันนะนั่งกันก่อนไอ้อย่าเพิ่งนั่งนี่นั่งนี่รู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรครับผมเรืออากาศโทหม่อมราชวงศ์รณพีจุฑาเทพขออนุญาตไปเที่ยวคนเดียวก็ได้ขอรับขอต้อนรับสู่ถ้ำเสือครับเราต้องเรียนจากกันความรักและหวงแหนแผ่นดินเกิดเป็นสำนึกที่มีในทุกผู้คนจะเป็นผู้ใดก็รักแผ่นดินได้ทั้งสิ้นเหมฉันชื่อเหมช่วยแม่หน่อยนะคุณอาหารพี่พยายามจะปรับวัดผมชื่อวัดเห็นชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษดูแล้วเคมไม่ใช่ทรงกลมจิตใจเขามันเยือกเย็นทุกวันนี้ชีวิตผมก็เหมือนคนตายไปแล้วผมพร้อมจะเสี่ยงความรักจะทำให้อาคมของแกเสื่อมลงเพราะผู้หญิงคนนี้จะเป็นจุดอ่อนและจะย้อนกลับมาทำร้ายแกเองพ่อจักรวรรดิการยอมรับที่จะทำตามคำสั่งของท่านชายไม่ใช่ความกตัญญูแต่มันคือความขี้คลาดเกียรติยศศักดิ์ศรีของจงสวัสดิ์มันไม่เหลืออะไรให้แกปกป้องแล้วไอ้มารับใช้พูดอะไรคะพูดว่าผมรักคุณหญิงจะไม่มีวันถอยหน้าไปให้ใครท่านนารักนางสิริกัญญาหญิงก็จะจองลามจองผ่านสายทานหัวใจ